Apple Home สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะวันนี้อัญญาก็อยากมาทักทายนะคะมาทักทายเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้กระแสนะคะกระแสของไม้ด่างไม้ฟองอากาศไม้ในร่มนะคะซึ่งแบบดีมากๆเลยนะคะซึ่งมันก็ดีกับเพื่อนๆนะคะคือได้มีอะไรทำเพลินๆนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่แบบ work from home นะคะ work from home นะคะแล้วก็ได้ดูแลต้นไม้มีวิวัฒนาการของเขานะคะแล้วก็ต้นไม้ที่อัญญาเอามาวันนี้นะคะจะเป็นต้นไม้ที่รอแพ็คนะคะเพื่อนๆก็จะมีน้องภูสนิมที่น่ารักมากๆนะคะต้นนี้เลยเดี๋ยวอัญญาจะทำการแพ็คนะคะตามออเดอร์น้องกำลังแบบเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะน้องภูสนิมเนี่ยอยู่ในร่มได้สบายๆเลยนะคะสิ่งที่จะทำให้น้องแบบว่าไม่แห้งได้ก็คือแสงแดดเท่านั้นนะคะน้องสามารถอยู่ในร่มได้อยู่ในน้ำได้นะคะน้องเลี้ยงง่ายแล้วก็น่ารักมากนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าของอัญญานะคะเขาจะเอาไปวางบนแบบชั้นเชลฟ์หนังสือนะคะวางแบบนี้แล้วก็ปล่อยเป็นฟอร์มเลื้อยลงมานะคะน่ารักมากนะคะสำหรับภูสนิมของอัญญาจะใส่อยู่ในกระถางดินเผานะคะซึ่งค่อนข้างมีน้ำหนักถ้าเพื่อนๆเอาไปวางบนเชลฟ์ต้นไม้ชั้นหนังสือหรือว่าวางบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่สูงนะคะจะห้อยลงมาได้สวยมากแล้วก็น้ำหนักของเขาเนี่ยค่ะจะทำให้แบบนิ่งมากไม่ได้แบบว่าร่วงง่ายเหมือนกับการใช้กระถางแบบนี้นะคะนี่นะกระถางแบบนี้ก็เขาจะไม่มีน้ำหนักนะคะแต่เขาจะเบาดีนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะส่งน้องพลูสนิมนะคะวันนี้นะคะไปที่บาลาซานนะคะบาลาซานบางนานะคะแล้วก็อันนี้ก็ท่านเดียวกันเลยนะคะน้องผู้แอปเปิ้ลซึ่งน่ารักมากๆนะคะดูใบนะลายใบน้องสวยมากนะคะต้นนี้มีใบทั้งหมดนะคะ2 4 6 8ใบเลยทีเดียวนะคะนี่นะใครที่แบบชอบผู้แอปเปิ้ลนะคะสามารถแบบว่าสอบถามอัญญาได้ตลอดเลยนะคะอัญญาขายน้องนะคะในราคาเริ่มต้นที่200บาทเพราะว่าเราเพาะเองนะคะภูแอปเปิลเป็นภูที่สวยมากนะคะแล้วก็มีลายใบที่น่ารักมากๆนะคะแบบนี้แล้วก็ของอัญญาจะแตกต่างจากร้านทั่วไปก็ตรงที่ว่าวัสดุปลูกเราใช้อย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆรับไปก็แบบสามารถลดน้ำได้เลยนะคะแต่ถ้าจะเป็นร้านแบบที่อัญญาไปซื้อต้นไม้มาก็จะเป็นแค่มะพร้าวสับนะคะส่วนใหญ่จะหมดอายุเนาะก็เพื่อนๆก็ซื้อแบบนั้นก็ได้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนวัสดุปลูกเอานะคะอัญญาเชื่อว่าต้นไม้จะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่อะไรที่เขากินเข้าไปนั่นเองนะคะก็คือพวกเนี้ยค่ะวัสดุปลูกต่างๆค่อนข้างมีความสำคัญกับเขานะคะนี่นะคะน้องผู้แอปเปิลกำลังจะส่งบ้านเหมือนกันนะคะส่งไปบ้านลาซานส่วนฟอร์มนี้นะคะราคาของน้องจะอยู่ที่300บาทนะคะฟอร์มสวยเลยนะคะเพื่อนๆเอาไปใส่กระถาง 5-6 นิ้วแล้วก็ขึ้นหลักได้เลยนะคะอันนี้ของอัญญาจะย้ายมาจากกระถาง2หรือ3นิ้วนะคะมาที่4นิ้วก่อนนะคะซึ่งรากน้องเนี่ยเดินดีหมดแล้วนะคะเห็นไหมเพื่อนๆสามารถมองเห็นรากน้องได้นะคะนี่นะรากเดินดีแล้วแล้วก็ลายใบอัดค่อนข้างสวยมากนะคะเนี่ยฟอร์มนี้300บาทนะคะถ้าใครสนใจน้องผู้แอปเปิ้ลคืออัญญาเชียร์มากๆเลยนะคะขอวางนิดนึงนะคะแล้วก็ต้นไม้ที่ยังว่างอยู่นะคะน้องคนนี้เขาไปแล้วนะคะซึ่งน้องลายสวยจริงๆภูแอปเปิ้ลสวยทุกต้นนะคะน้องภูสนิมไปแล้วอัญญาขอมูฟนะส่วนน้องคนนี้เขายังว่างอยู่นะคะเป็นภูแอปเปิ้ลฟอร์ม5ใบนะคะภูแอปเปิ้ลฟอร์ม5ใบยังว่างอยู่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะน้องฟอร์ม5ใบนะคะอยู่ในกระถางสีขาวนะคะน้องอยู่ในกระถางสีขาวแบบนี้นะคะกระถาง4นิ้วนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งน่ารักน่ารักแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปรดน้ำได้เลยนะคะต้นนี้นะคะ200บาทนะคะราคานี้นะคะแบบว่าจากสวนที่บ้านเลยนะคะเป็นราคาแบบไม่ผ่านใครนะคะเพราะภูแอปเปิ้ลจะเป็นภูที่ในตระกูลภูที่แพงที่สุดแล้วนะคะซึ่งน้องน่ารักมากนะคะใครๆบอกว่าน้องแบบว่าเพาะยากเลี้ยงยากนะคะนิดเดียวที่น้องเขาแบบจะสามารถตายได้ก็คือการที่ให้น้ำเกินนะคะเกินขนาดนั่นเองนะคะสวยมากๆนะคะอันนี้มีทริคแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับใครที่จะเลี้ยงผู้แอปเปิ้ลนะคะก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆลดน้ำแบบนี้นะคะอันนี้ซื้อมาจากแบบช้อปปี้ร้าน60บาทนะคะไดโซมีหมดเลยนะคะแบบนี้นะเขาจะเป็นขวดน้ำที่แบบว่า
บอกมิลลิลิตรด้วยนะคะขวดนี้อยู่ที่500มิลลิลิตรนะคะซึ่งอนุญาตถ้าจะลดตัวนี้จริงๆแบบมันประมาณแบบไม่เยอะเลยค่ะเพื่อนๆ เวลาลดน้ำนะคะพยายามลดที่ขอบกระถางนะคะอย่าไปจิ้มที่โคนกกเขานะคะเพราะว่ารากของน้องนะคะเพื่อนๆจินตนาการนะคะว่าต้นไม้เนี่ยรากจะอยู่ตรงไหนนะคะรากจะอยู่บริเวณรอบๆต้นนะคะไม่ได้อยู่ตรงโคนกกนะคะเพราะฉะนั้นการลดน้ำบนโคนกกเนี่ยค่ะจะทำให้น้องเน่าได้นะคะก็ลดตามขอบกระถางได้เลยนะคะชิดขอบแบบนี้นะคะพอน้องเขารู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื้นอยู่รอบๆนะคะรากน้องเนี่ยก็จะเดินออกมานะคะจะค่อยๆขยายตามสัญชาตญาณเขาเลยนะคะแบบนี้นะฟอร์มนี้200บาทต้นที่1นะคะเพื่อนๆมี2ต้นนะคะฟอร์ม200เพื่อนๆท่านไหนเวลาสนใจต้นไม้อัญญานะคะสามารถบอกบัดเจ็ตมาได้เลยนะคะอัญญาจะไปหาต้นไม้ที่แบบว่าให้เหมาะสมกับงบประมาณนะคะเพราะว่าบางท่านก็แบบยังไม่เคยเลี้ยงอยากลองเลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะหรือบางท่านก็แบบไม่อยากเสียเวลานะคะไม่อยากนั่งแบบดูแลเขาเป็นปีก็แบบเอาฟอร์มใหญ่ไปเลยประมาณนี้นะคะซึ่งอันนี้มีทุกขนาดฟอร์มเลยนะคะตั้งแต่200จนถึง 1,500 นะคะเพื่อนๆสามารถบอกบัดเจ็ตได้เลยนะคะ200ถึง 1,500 ก็จะเป็นเรื่องของฟอร์มระยะเวลาค่าดูแลนะคะ 1,500 ก็จะอายุแบบ6ปีขึ้นไปนะคะคืออายุครึ่งปีเลยนะคะเอ้ย6เดือนนะคะขึ้นไปเพราะฉะนั้นพูแอปเปิ้ลเนี่ยน่ารักมากแนะนำเลยนะคะต้นนี้200นะคะต้นนี้ฟอร์มนี้200บาทเพื่อนๆสามารถทัก IB หรือว่าส่งLINE แอดได้เลยนะคะต้นนี้เหมือนกันนะยังไม่ได้ลดน้ำน้องเลยนะคะนี่ฟอร์มนี้แบบอันนี้น้องจะแบบเป็นฟอร์มสูงๆชูช่อนิดนึงนะคะนี่นะก็200บาทเช่นกันนะคะน้องมีอยู่4ใบนะคะต้นนี้นะ4ใบส่วนต้นแรก5ใบนะคะก็แล้วแต่นะ200บาทเท่านั้นนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะใครสนใจก็ทักทายได้เลยนะคะผู้แอปเปิ้ลไม้ฟอกอากาศที่แบบโอ้เสียงกรอบมากนะคะแต่ละลายใบก็ไม่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆบางคนแบบชอบสีขาวบอกอัญญาได้นะคะว่าให้เลือกต้นขาวๆอัญญาก็จะส่งรูปให้นะคะจะไม่ค่อยได้โพสต์รูปเท่าไหร่ถ้ามีใครถามอัญญาก็จะลงรูปให้นะคะส่วนต้นที่คุณเขารับไปเนี่ยมันจะค่อนข้างขาวมากนะคะแล้วก็สวยนะอันนี้พร้อมที่จะขึ้นหลักแล้วนะคะน้องผู้แอปเปิ้ลต้นนี้นะฟอร์ม8ใบนะคะใบน้องซ้อนอยู่เนาะเนี่ยซ้อนอยู่แบบนี้นะคะนี่ใบน้องเยอะมากนะคะ300บาทนะคะเพื่อนๆ300บาทเท่านั้นนะคะอีกต้นนึงที่เป็นไฮไลท์ที่อันยาจะเอามาให้ชมนะคะก็จะเป็นของน้องคนนี้เลยค่ะอ๋อน้องคนนี้จะใหญ่มากๆเลยนะคะน้องคนนี้เขาใหญ่มากนะคะน้องเขาก็คือนะคะน้องคือคาราเดียมหรือบอนสีนะคะซึ่งบอนสีตอนนี้แบบกระแสมาแรงมากๆนะคะต้นเนี่ยใหญ่มากนะคะดูฟอร์มน้องนะคะนี่กระสีมากๆเลยนะคะดูนะใครที่ยังไม่มีบอนสีนะคะแนะนำมากนะคะอาย่าปลูกน้องมาปีกว่าแล้วนะคะน้องก็เลยแบบเป็นหน่อที่แยกกอนะคะเขาจะเรียกว่าแยกหน่อนะคะแล้วก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงในตู้อบนะคะแล้วก็กัดสีสวยๆเลยเพราะว่าเราเลี้ยงแดดลำไรนะคะแล้วก็ใบเนี่ยสวยมากนะคะน้องมีชื่อว่าเพชรพันล้านนะคะดูนะคะความกัดใบของน้องสวยมากดูเทียบจากเหมือนย่านะคะว่าน้องใหญ่มากนะคะนี่นะราคาของน้องก็โอ้โหอันนี้ขายถูกมากนะคะเพราะว่าในกลุ่มก็ราคา 1,500-2,000 อันนี้ขายหลักร้อยนะคะไม้อายุเป็นปีแล้วก็มีหัวแล้วนะคะเลี้ยงง่ายมากๆนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบนอกตู้อบน้องเขาจะค่อนข้างแข็งแรงมากนะคะเพื่อนๆรับไปถึงแม้ว่าบางใบเขาจะเหี่ยวไปแต่ไม่ต้องเป็นกังวลนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะออกใบใหม่ที่ค่อนข้างสวยมากนะคะสำหรับบอนสีเพชรพันล้านนะคะนี่นะคะนี่ใบแรกของน้องนะคะก็คือจะเป็นเขียวป้ายชมพูสวยมากนะคะเป็นบอนมงคลที่ความหมายดีมากๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็จะทำการจัดส่งให้กับคุณลูกค้าที่จังหวัดตราดนะคะจริงๆเวลาลูกค้าออเดอร์ต้นไม้นะคะมีแบบหลากหลายจังหวัดมากๆนะคะอันนี้จะเป็นจังหวัดตราดอันย่าก็ขอมัดน้องก่อนนะคะให้น้องอยู่ในช่อเดียวกันก่อนเวลาแบบแพ็คน้องจะได้แบบสวยๆนะคะ
เพชรพันล้านนะคะเพชรพันล้านราคาเนี่ยขายถูกมากๆนะคะสำหรับใครที่สามารถผ่าหัวบอลเป็นนะคะผ่าหัวบอลได้นะคะเอาไปผ่าได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งผ่าเขาเลยคือเขาสวยเกินไปนะคะเพื่อนๆอย่าไปผ่าเขาเลยนะสวยมากนะนี่ใบใหญ่บึ้มมากนะคะนี่นะคะน้องมีทั้งหมด4ใบแล้วก็หัวน้องใหญ่มากๆเลยนะคะน้องเขาจะมีหัวเหมือนกับสีเหลืองๆมันเผือกมันๆเลยนะคะย่าแอบเห็นน้องเขานะอันนี้แยกมาจากกอใหญ่นะคะแยกมาจากกอใหญ่น่ารักมากใครสนใจนะคะก็บอกได้ถึงแม้อันนี้จะไม่ได้โพสเพราะว่าโพสปุ๊บมันขายไปเลยนะคะมันก็จะมีต้นอื่นให้แบบนี้ละค่ะเวลามีคนถามมาอันนี้ก็จะบอกว่ามีต้นอื่นให้สนใจไหมอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะทำการขุดนะคะแล้วก็แพ็คแบบนี้นะคะใส่ลากนะคะลากเขาเรียกว่าแพ็คแบบห่อตุ้มนะคะก็คือใส่น้ำใส่ลากแล้วก็ยัดสำลีนะคะกันน้องซึมออกมาแบบนี้ให้นะคะแล้วก็จะแพ็คหลายๆรอบนะคะใช้กระดาษแข็งเพื่อไม่ให้น้องแบบกระดุกกระดิกนะคะให้น้องแบบปลอดภัยที่สุดนะคะแต่ถ้าน้องจะเหี่ยวสักใบนึงนะคะเพื่อนๆตัดทิ้งได้เลยอย่าเป็นกังวลนะคะเพราะว่าน้องเขาจะออกใบใหม่มาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคุณบอลสีเพชรพันล้านนะคะตอนนี้อัญญามีบอลสีเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวต้นไหนที่แบบจะแบ่งๆนะคะอัญญาก็จะโพสต์ลงไปเรื่อยๆนะคะหรือถ้าต้นไหนที่แบบว่าเห็นรูปแล้วก็ชอบนะคะสามารถถามได้ว่าถ้ามันมีหน่ออัญญาก็จะแบ่งให้นะคะเพื่อนๆสามารถทักไว้ในไลน์แอดได้เลยนะคะแต่ถ้าทักไว้ใน IG หรือว่าทำเพจนะคะมันก็จะลันไปนะคะแต่ถ้าเป็นในไลน์แอดนะคะอัญญาสามารถปักหมุดได้นะคะว่าเพื่อนๆรอต้นไหนกันบ้างแบบนี้นะคะก็จะสามารถติดตาม follow up เพื่อนๆได้ง่ายขึ้นนะคะเราก็จะไม่หลุดหลงแชทกันนั่นเองนะคะโอเคส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวอัญญาจะไปแพ็คต้นไม้ให้คุณลูกค้าก่อนนะคะที่โอนเงินมาแล้วนะส่วนวันนี้นะคะใครสนใจนะคะไม้ฟอกอากาศนะคะพูแอปเปิลนะคะพิงค์สปอร์ตนะคะน้องพูสนิมนะคะก็สามารถทักได้เลยที่ LINE แอดอัญญาบ็อกซ์นะคะหรือเพื่อนๆคนไหนปลูกต้นไม้อยู่แล้วทำไมเขาไม่สวยไม่งามเหี่ยวโทรมหรือสอบถามเรื่องวัสดุปลูกนะคะอัญญาก็จะแนะนำในแบบฉบับที่อัญญาถนัดให้นะคะอันนี้นะคะสามารถคุยกันได้ตลอดเลยยินดีมากๆนะคะถึงแม้จะไม่ได้ซื้อกับอัญญานะคะก็อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยปลูกต้นไม้แล้วก็ให้ความสุขสวยงามเราแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นไม้น้ำนะคะอันนี้นี่นะคะที่อัญญาชอบใช้รถมากเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราปลูกอยู่ในบ้านแบบนี้นะคะนางก็จะเขาจะเรียกว่าอะไรอะแบบนี้ค่ะมันจะกำหนดจุดในการลดค่อนข้างง่ายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอัญญาก็จะแบบใส่ไว้แบบนี้นะคะหลายขวดเลยนะคะแบบนี้แล้วก็คอยเติมตลอดนะคะอันนี้จะเป็นไม้น้ำที่อัญญาเลี้ยงนะคะส่วนเพื่อนๆที่ออเดอร์ไม้น้ำกับขวดโหลเนี่ย239บาทก็ยังมีส่งอยู่นะคะสำหรับใครที่แบบเอ้ยไม่ถนัดมีวัสดุปลูกก็ถ้าเป็นไม้น้ำนะคะรุ่นนี้จะเลี้ยงได้ดีนะคะน้องชื่อว่าภูราชินีหินอ่อนนะคะจะเป็นสิ่งที่อัญญาเลี้ยงไว้ในน้ำนะคะมุมนี้จะเป็นมุมไม้น้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็อัญญาชอบที่จะแบบมีหินนะคะมีหินสีขาวแบบนี้ใส่ไว้นะคะให้น้องเขาเย็นนะคะหรือก็จะเป็นป๊อปเปอร์ดินเผาก็ได้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งนะคะที่แบบสวยมากๆนะคะที่อัญญาจะอยากแนะนำเพื่อนๆนะคะนี่อัญญาจะเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นLady Anne นะคะน้องสกินดับซัสนะคะง่ายๆอัญญาใช้กระถางเคสแบบนี้นะคะเพื่อนๆกระถางเคสคือกระถางที่ไม่มีรูเห็นไหมคะไม่มีรูนะคะเวลาวางไปปุ๊บเราลดน้ำคุณเขาเนี่ยค่ะน้องก็จะไม่เลอะเทอะนะคะก็สามารถวางได้เลยแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างสเตเบิลนะคะไม่ขยับนะคะถึงแม้ว่าน้องแมวจะซนวิ่งมาวิ่งไปแต่อันนี้หนักมากๆนะคะกระถางไม่ขยับไปไหนนะอันนี้ก็จะวางเป็นฟอร์มแบบนี้นะคะฟอร์มห้อยเลื้อยแบบนี้นะคะน่ารักมากนะคะเดี๋ยวเขายาวเกินไปอันนี้ก็จะตัดขยายพันธุ์ได้นะคะ
นี่นะคะใครที่จะเอาไปไว้บนเชลบนชั้นอะไรพวกนี้นะคะนางน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับ Silver and Silver Lady Skin Dab Exotica อะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะน้องแบบดูนะคะอยู่ในร่มตลอดเวลาแต่ให้สีที่สวยมากๆนะคะดูใบเขานะสวยมากๆเลยนะคะโอเควันนี้นะคะอัญญาก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้นะคะใครสนใจต้นไหนก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะวันนี้ Apple Home ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับการดูแลต้นไม้ฟอกอากาศนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ